สวัสดีครับอยู่กับผมอาจารย์โน้ตนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาทำให้ฝึกตามกันง่ายๆนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะครับการแยกประสาทมือซ้ายการสร้างฟอร์มมือซ้ายที่ดีนะครับจากรอบที่แล้วในคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าเอาต่อให้จบเลยอาจารย์เอาให้ครบเซตเลยนะครับโอเคนะวันนี้ผมก็มาทำให้ครบเซตนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดอีกหนึ่งรอบนะครับก็จะได้มีเวลานะครับอยู่กับตัวเองครับเล่นกีตาร์มีเวลาว่างเป็นเวลาที่ดีนะครับคือมันเป็นเวลาที่ดีนะครับคืออย่าไปคิดว่าเออไม่ได้ทำงานอะไรพวกนี้นะครับก็เราก็คิดในแง่ที่เป็นแง่บวกเรามีเวลาที่อยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับมีเวลาฝึกซ้อมมากขึ้นนะครับก็เอาเวลาฝึกซ้อมดีกว่านะครับนะครับมาดูนะครับจากรอบที่แล้วนะครับก็คือว่าคือเราผมจะให้คลิปที่แล้วเนี่ยผมจะให้ลักษณะนี้นะครับเริ่มที่กดใส่3ช่อง1นะครับแล้วก็เลข3อย่างนี้นะครับใช่ไหมนะครับแล้วก็ข้างบนรักษาฟอร์มไว้นะครับแล้วดีใส่3นะครับนะครับอันต่อไปนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าให้เรามากดที่สาย3ช่อง2นะครับวิธีการเล่นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนะครับก็เป็น1 3 4สาย3 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 1 3 4นะครับนะอันนี้คืออันนี้เราจะบล็อกนะครับนิ้ว2ไว้นะครับไอ้ความสำคัญเนี่ยเราจะต้องรักษาลูกมือให้มันอยู่ขนานกันอย่างนี้ไว้ทำให้ได้เยอะที่สุดนะครับคราวนี้อันต่อไปนะครับเป็นอันที่3นะครับอันแรกนี่อยู่ในคลิปแรกนะครับเมื่อกี้อันที่2นะครับอันนี้อันที่3ให้เอานิ้วนางนะครับกดที่สาย3ช่อง3ไว้นะครับคราวนี้ดีดสาย3ก่อนแล้วก็1 2 4นะครับ1 2 4มือรักษาระนาบไว้ปั๊บ1 2 4ดีดใส่3ก็1 2 4ดีดใส่3เห็นไหมเราจะได้ฟอร์มนิ้วที่มันสวยงามนะครับสวยงามนะอันสุดท้ายนะครับคือแบบฝึกหัดอันที่4นะครับต่อจากคลิปที่แล้วรวมกับคลิปนี้เลยนะครับนะครับอันนี้ให้เอานิ้วก้อยวางตรงนี้นะครับสาย3ช่องที่4นะครับแล้วก็เล่นสาย3ก่อน1 2 3ต่อไปดีดใส่3 1 2 3ดีดใส่3 1 2 3ดีดใส่3แล้วก็1 2 3ดีดใส่3นะครับก็เอาไปลองฝึกตามนะครับก็คือจำง่ายๆนะครับก็คือฟิกใส่3ไว้ตอนแรกก็ฟิกนิ้ว1ฟิกนิ้ว2ฟิกนิ้ว3ฟิกนิ้ว4แล้วที่เหลือนะครับก็ไล่ไปกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ความสำคัญของแบบฝึกหัดอันนี้นะครับก็คือเราจะต้องรักษานิ้วให้มันเป็นฟอร์มขนานแบบนี้นะครับให้มันโยกนี้เราไม่เอานะครับมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับก็พบกับผมใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ